ชื่อว่าทุกๆคนคงจะรู้จักนะคะตู้ปันสุกเพราะว่าในช่วงโควิดระบาดที่ผ่านมานะคะประเทศไทยของเราก็ได้มีการตั้งตู้ปันสุกเพื่อเป็นการแบ่งปันนะคะในช่วงเวลาที่เดือดร้อนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยนะคะรวมถึงร้านอาหารเขาจะอาจจะมีอาหารจำนวนมากที่รับประทานไม่ทันหรือว่าใช้ไม่ทันกำลังจะหมดอายุแต่ว่าไม่หมดอายุนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาก็เลยมีการตั้งตู้ปันสุกแบบนี้เพื่อเป็นการเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันค่ะตู้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นตู้เย็นที่ถูกนำมาตั้งไว้บนถนนตามที่สาธารณะในเมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งออกแบบมาให้ร้านอาหารหรือใครก็ตามที่มีอาหารนมผักหรือผลไม้ที่ใกล้จะเสียหรือใกล้จะหมดอายุให้นำมาใส่ไว้ในตู้เย็นเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นำไปรับประทานดีกว่าเก็บไว้และต้องนำไปทิ้งหลังจากที่อาหารหมดอายุหรือเสียซึ่งนี่เป็นความพยายามที่จะช่วยลดขยะที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งตู้เย็นแบ่งปันอาหารนี้มีชื่อว่าฟรีโกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนำอาหารที่อยู่ในตู้เย็นกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านผู้สูงอายุคนรายได้น้อยหรือนักศึกษาที่ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งการนำอาหารใกล้หมดอายุไปรับประทานหรือเอากลับไปทำอาหารที่บ้านนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าช่วยลดปริมาณขยะ C'est un réseau de réfrigérateurs en libre service pour réduire le gaspillage alimentaire à Genève tout en sensibilisant les ménages genevois à réduire notre impact sur notre environnement en proposant voilà des éco-gestes et d'adopter de nouveaux gestes au quotidien tout en renforçant également la solidarité sociale. Je suis venue déposer les tomates parce qu'on a un potager, j'habite tout près et puis on a trop de choses. Et ben voilà, c'est l'occasion de partager. Ça fait plaisir et ça rend service parce que dans le quartier il y a beaucoup de besoins. Oui, c'est très bon. Je fais quelquefois les fraises, les cerises, comme ça, c'est très bien. Le fruit, j'aime aussi.ในส่วนของความสะอาดหรือความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะอาหารที่คนนำมาวางไว้ในตู้ยังไม่ได้หมดอายุแค่ใกล้จะหมดอายุเท่านั้นและยังเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้ตามปกติหลายคนอาจจะมีความกังวลเรื่องที่อาจจะมีคนโลภบางคนที่เปิดตู้เย็นและเอาอาหารไปโดยไม่เหลือให้คนอื่นแต่จนถึงตอนนี้ก็แทบจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งหลายๆคนที่เปิดตู้เย็นหยิบอาหารค่อนข้างเคารพกฎเกณฑ์และหยิบอาหารเพียงพอสำหรับตัวเองเท่านั้นรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าในแต่ละปีขยะที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งเป็นปัญหาใหญ่โดยอาหารกว่า1ใน3ถูกทิ้งอย่างน่าเสียดายและในแต่ละปีมีอาหารถูกทิ้งคิดเป็นน้ำหนักกว่า 1,000 ล้านตันจากทั่วโลกซึ่งไม่ใช่แค่อาหารที่ถูกทิ้งเท่านั้นแต่หมายถึงพลังงานที่ถูกนำไปใช้ในการปลูกผักผลไม้ผลิตอาหารพลังงานที่ใช้ในการขนส่งก็ถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยแนวคิดการใช้ตู้แบ่งปันอาหารที่ใกล้หมดอายุถูกนำไปใช้ในหลายประเทศโดยมีเยอรมนีเป็นผู้นำในเรื่องนี้และได้ช่วยลดขยะที่เกิดจากการทิ้งอาหารไปแล้วกว่า83ล้านตัน